รี4อย่างค่ะอันที่1แก้วค่ะที่2น้ำค่ะอันที่3จานค่ะยกอาชนะอะไรก็ได้ค่ะอันที่4เทียนค่ะแล้วมีอย่างพิเศษกันค่ะไฟแค่งค่ะข้อแรกนะคะจุดเทียนให้ติดกับภาชนะของเราค่ะความร้อนของเทียนนะคะจะเผาไหม้อากาศที่อยู่ในแก้วค่ะและเมื่ออากาศเผาไหม้หมดแล้วจะเกิดแรงดันจากข้างนอกค่ะทำให้น้ำเคลื่อนที่สูงขึ้นไปในแก้วค่ะ